เห็นไหมคนไม่รู้เข้ามานั่งปุ๊บไปนั่งขวางตรงนั้นแล้วเขาก็มานั่งไม่ได้เข้ามาครับเข้ามาเสียสละเข้ามาเวลาเราจะเลื่อนยศตำแหน่งนะถ้าเราไม่ขึ้นเป็นนายพลเขาไม่ได้ขึ้นมานะอากาศหนาวไม่เป็นไรคนไม่รู้ไปขวางประตูไม่ดีทำอะไรก็พบแต่ทางตันเหมือนทำไมชีวิตถึงขัดข้องแพ้แบบนั้นโอ้ยเราไปนั่งขวางเอาไว้ไม่รู้เขาหลบจะไปนั่งตรงนั้นเห็นไหมจะไม่รู้ใครไปนอนเท้าตรงประตูนอนหัวตรงประตูไม่ดีขยับออกมาหลบคนจีนถือบอกมีแต่ศพคนตายแล้วเนี่ยเปิดปุ๊บออกมาเนี่ยดึงเท้าดึงหัวออกมาได้เลยนะไปนอนตรงประตูมาก่อนอย่าไปขวางประตูคนที่หลังเข้ามาไม่ได้เรามีสังฆทานใครทำทานทำอะไรเรียบร้อยหรือยังจะติดต้นพระป่าติดอะไรก็ติดแล้วเดี๋ยวไม่ต้องยกมาก็ได้พนมมือกล่าวตรงนี้แหละพร้อมแล้วเนาะ ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะภิกขุสีละวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสีละวันโตภิกขุสีละวันโตอิมานิอิมานิสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารัตตังทีฆารัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานซึ่งสังฆทานบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุจงรับขอพระภิกษุจงรับซึ่งสังฆทานซึ่งสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญใครไม่รู้มั่งว่าสาธุแปลว่าอะไรยมรู้ไหมสาธุแปลว่าอะไรเห็นไหมอ้าวถ้าไม่รู้ตั้งใจนะสาธุแปลว่าดีแล้วไม่ดีเหรอวันนี้สังฆสัตภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาพร้อมกันบอกมาถวายข้าวถวายน้ำให้พระให้ท่านแต่มันกลับไปหาเราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายบางทีมีญาติบางทีตามมาเข้ามาไม่ได้หรอกไม่ใช่พวกเรายืนอยู่ข้างนอกในคัมภีร์ก็มีบอกยืนอยู่นอกฝาเรือนเขาไม่ให้เข้า
ยืนอยู่ตามสามแพ่งทำเห็นไหมสามทางสามแพ่งสี่แพ่งห้าแพ่งอะไรเอาไปทำเป็นหนังเพราะว่าเข้ามาในบ้านไม่ได้ก็มีเจ้าที่เจ้าทางถึงบ้านเจ้าของเราตายไปแล้วก็หมดสิทธิ์เห็นไหมฝรั่งเขาจะมีเฮาไมสเตอร์ใครจะไปอยู่ต้องไปถามคนนี้ฮันเลอร์ก็ยังมีเจ้าที่ไปเปิดกุญแจให้เราฉะนั้นสถานที่อย่างนี้เรายังมีร่างกายอยู่มีจิตใจที่ดีเราเข้ามาเนี่ยมาทำบุญที่นี่เราอุทิศส่วนกุศลจิตมีแต่จิตวิญญาณเข้ามาไม่ได้นี่เวลากวดน้ำอันนี้ก็คงไม่ต้องไปกวดหรอกเพราะที่มันก็เท่านี้เอากวดที่ใจเขารอรับอยู่ที่นี่เขาไม่ได้มากินอาหารแบบเราไม่ใช่กินลาบกินน้ำพริกปลาทูอะไรเขาไม่กินอย่างนี้กินยังไงมองมาเห็นพวกเราได้กินอิ่มน้ำสำราญบางคนกินแล้วนี่ถามว่าอาหารนี้เราชอบหรือไม่ใช่นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายเห็นไหมมีอาหารฝรั่งสักกี่ชิ้นไม่เห็นมีโบยเชียดมีไส้กรอกเมืองนี้เป็นเมืองไส้กรอกแต่พวกเรามาอยู่เมืองเขาเป็น10ปี20ปีไม่เห็นจะไปกินไส้กรอกเขาเลยเรานึกถึงบ้านเรานะอาหารทุกอย่างน้ำพริกกะปิเหม็นจะตายเราเคยกินยังไงเราเคยอยู่ในปลาทีนี้ปู่ย่าตายายพากินมาทำไม่ใช่เอาไส้กรอกแล้วไปทอดแล้วก็อุทิศไปเราได้กินเราในกินอร่อยแต่บางทีญาติผู้ตายเนี่ยเวลากวดน้ำจะมีคำว่าเปตานังปกปติสำเร็จโดยเร็วคิดประเมว่าเนี่ยโดยเร็วเหมือนกับพอเห็นปุ๊บโอ้มันทำมันนึกถึงเราเนาะเมื่อไหร่ที่เรานึกถึงความดีที่เราได้ทำเราอุทิศไม่ใช่ทำเจ้าของเห็นไหมบางทีนี่ที่มานี่ไม่อยากมาก็มีตามกันมาอย่างนั้นแต่เมื่อมาแล้วนี่ทำนึกถึงใครนึกถึงญาติผู้ตายนี่บางคนก็มานี่วันสงกรานต์มาแล้วก็มารีบบอกโอ้อาจารย์จะรีบไปโรงพยาบาลไปตรวจโรคขอสงน้ำก่อนปรากฏว่ามันรอหน่อยไม่ได้ไม่ได้ครับเจ็บมากอ่ะลดก่อนพอให้ลดน้ำก่อนพวกก็จะตามมาก็เลยบอกยังเขาปวดก่อนเขาไปก่อนเราอย่าเพิ่งตามแม่น่ะเอาบุญก่อนเขาได้บุญเท่านั้นไปแล้วตอนนี้ตั้งแต่สงกรานต์นอนอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นคิดว่าจะไปส่งไม่ทันไปแค่บ้านนี้ไม่ไหวเรียกรถมารับตายไปแล้วเขาก็เลยบอกโยมบอกเอาดอกไม้ไปให้บ้านนี้หน่อยเห็นไหมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลจะเจ็บจะไข้จะได้จะป่วยทีนี้ทุกวันบางทีเราไม่มีชื่อเสียงเรามีญาติพี่น้องเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่บางคนไม่กี่วันวันอะไรใครที่ทำ iPad iPod นะตายแล้วลูกกล่าวถึงแต่เคยฟังปาฐกถาเขาเคยเขียนมาก็มาอ่านเพิ่งรู้นะ30ปีคนคนนี้เขาบอกว่าเขาคิดทำความสำเร็จโดยอะไรตื่นเช้ามองหน้ากระจกแล้วบอกถ้าวันนี้เป็นวันตายจะทำอะไรอีกไหมที่เราอยากชอบจะทำจะทำการทำงานอยู่ไหมวันนี้สุดท้ายแล้วเราจะตายแล้วเห็นไหมฉะนั้นมีอะไรที่ดีๆก็ให้รีบทำเสียจนแล้วเขาเลยทำผลงานให้โลกคิดอะไรก็ดีแบบของเขาสุดท้ายมาเขาคิดมากพยายามมากทำให้โลกได้มี iPhone iPod iPad อะไรที่ว่าเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำ
พอไปฟังเขาแล้วเขาบอกอ๋อเขามีวิธีคิด วิธีที่คิดว่าถ้าตายวันนี้แต่เขาคิดทั้ง30ปีนะเขาบอกทุกวันจริงไม่จริงตื่นมาสีฟันหน้ากระจกมองซึ่งเหมือนกับเราหลวงพ่อชาสอนมาเนี่ยตายไปแล้วเอาอะไรไปได้มั้งถ้าเราคิดทุกๆวันเราจะเห็นมันจะมีธรรมตัวหนึ่งอย่างเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยชรานธรรมมีชรานอนัตติโตเรามีความแก่ก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายหาหน้าไม่กินนะตะกี้ไอ้โรคพวกนี้ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่นะตะกี้ก็ไม่รู้ฉันอะไรไปขึ้นแน่นท้องจะอาเจียนก็อาเจียนไม่ได้ ตื่น เห็นไหมทุกคนมีเหมือนกันหมดแล้วแต่มันจะโผล่มาเมื่อไหร่มียาอะไรก็ประเคนใส่ไปเข้าไปดูมียาฉันไปอันหนึ่งยังไม่หายไปฉันอีกอันหนึ่งแก้ท้องอืดอะไรค่อยดีขึ้นทีนี้ถ้าเทียบแบบนี้บางทีไม่ได้คิดมีพระบางทีโยมเอาถวายเอาจีวรมาถวายใหม่ๆงามๆดีใจอยากจะได้ใช้อาหารเป็นพิษอย่างนี้ไม่ทันข้ามคืนตายพอตายทีนี้จิตเป็นห่วงโอ้ยได้จีวรมายังไม่ได้ใส่เลยวาสนาเลยไปเกิดเป็นลินดูสิบวชเป็นพระอยู่ดีๆมีบุญก็เยอะอยู่แต่เวลาจะตายจิตคิดเป็นห่วงห่วงอะไรห่วงจีวรใหม่ยังไม่ได้ใส่มันก็ไปตามจิตที่คิดไปไหนก็ไปเกิดเป็นลินเป็นแมลงตัวเล็กๆอยู่ในจีวรทีนี้พอถึงเวลาเสร็จงานแล้วเนี่ยเอาตายแล้วนี่ไม่ได้ใช้เขาก็พระองค์ไหนไม่มีจีวรเอาไปแบ่งสิปรากฏว่าพอจะแบ่งไอ้เลนห่วงแต่ก่อนเป็นพระไม่ได้ใส่จีวรมาเกิดเป็นเลนยังห่วงอีกพระแย่งจีวรฉันดูเห็นไหมโยมจริงๆแล้วเราจะเห็นตัวกิเลสเวลาไปอยู่กับพระอยู่กับพระก็มีความอยากได้สวยๆงามๆจีวรเอาตายไปเกิดเป็นเลนก็ไปอยู่กับจีวรตัวชอบนั่นแหละแต่นี่พอพระเขาจะแบ่งหวงด่าพระว่าพระทำพระมาแย่งจีวรฉันทีนี้ใครรู้พวกเราคงไม่รู้แต่ผู้รู้มีสัญญาณมันออกไปรับได้อย่างพวกเราบางทีไม่รู้เห็นไหมเนี่ยกล่องดีท่านมีเทคนิคมีโปรแกรมใหม่เห็นไปทั่วโลกเลยพูดอยู่นี่ใครมีอินเทอร์เน็ตจับเรียลไทม์เห็นทันทีนี่คือเหมือนกันต้องใช้เครื่องมือแต่บางคนนี่มันกระแสจิตกระทบปั๊บโอ้ตายแล้วยังห่วงอยู่แล้วคิดดูดิมีชีวิตเป็นสัตว์เป็นแมลงอยู่ได้7วันแต่อย่าตายด้วยความโศกเลยตายด้วยความหวงให้ตายแบบสบายๆหน่อยทำไงพระพุทธเจ้ารู้เลยบอกอย่าพึ่งแบ่งจีวรเอาไว้ตรงนั้นคืนเอามาแบ่งเดี๋ยวเดือดร้อนพระไม่เดือดร้อนแมลงแต่ก่อนก็เป็นพระนั่นแหละชีวิตตกต่ำยมเห็นไหมจากพระไปเล่นแมลงจากเป็นแมลงถ้าอิจฉาพระโกรธพระตกต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกทำยังไงที่นี่จะโปรดก็จะช่วยก็คือเขาหวงอยู่หวงอย่าไปยุ่งเขาอยู่นั่นแหละไม่นานเดี๋ยวแมลงก็ตายพอตายก็ตายด้วยความดีใจเออไม่มีใครมาแย่งของฉันทีนี้พอตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรคนเราไม่ได้ทำแต่ความดีทำชั่วก็มีไอ้ชั่วก็ทำไปไม่ดีพาไปไม่ดีไอ้ที่ทำดีพอสบายใจพอเปลี่ยนร่างปุ๊บจากแมลงตายไปจะเกิดเป็นเทพบุตรแล้ว
ไปอยู่บนสวรรค์เพราะอะไรตอนเป็นพระก็สร้างความดีเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันเราทำความดีบ้างทำความไม่ดีบ้างปนกันแม้แต่เข้ามาในวัดตอนดีก็มีตอนไม่ดีมันก็มีปนกันไปคราวนี้บางทีไม่ดีทำไงมีคนก็มาบอกอาจารย์ขยะก็ทิ้งไม่ถูกไอ้ขยะเขียวก็เอาแก้วเอาเศษอะไรพลาสติกไปทิ้งของเขาเห็นไหมทีนี้เวลาเราสบายยกไปทิ้งปุ๊บแล้วเราก็กลับบ้านแต่วัดจะเดือดร้อนเพราะทีหลังเขาไม่เก็บขยะให้ไอ้เรามาโอ้สามปีค่อยมาหนึ่งก็ว่ามาทำบุญใส่บาตรแต่เวลาใส่ขยะก็สร้างปัญหาให้วัดยมเห็นไหมดีก็ทำกรรมก็เกาะหรือแต่มานั่งขวางทางขวางที่เขาถ้าคนฉลาดคนรู้รู้จักหลบเห็นไหมเรามาเนี่ยเรามานั่งตั้งใจฟังนั้นดีแล้วแต่บางทีตั้งใจแล้วแต่มันยังขวางเรียนยังไงก็ไม่จบมันยังติดมันคล้องมันคาเพราะเราไปทำแบบคาเอาไว้คือขวางไม่ให้สำเร็จเห็นไหมคนจะเข้ามาก็เข้าลำบากดังนั้นถ้าใครเข้ามาก่อนรู้ตัวหลบไปอยู่เงียบๆไม่มีใครกวนแต่ถ้าคนคิดไม่เป็นมาถึงโอ้สบายฉันนั่งตรงนี้เวลาฉันออกฉันจะได้ออกก่อนเพื่อนแต่หารู้ไหมว่าเรานั่งขวางเขาจะเข้าไปไหนก็ไปยืนรออยู่ข้างนอกเห็นไหมมาขอส่วนบุญเลยไม่เปิดให้ฟังได้ไม่ต้องคุยมันก็ลังฟังจริงมาขอส่วนบุญไปปิดก็เดี๋ยวเอ๊ะทำไมถึงปิดก็เดี๋ยวก็โทรมาอีกเปิดเลยบางทีเปิดมันกำลังเทศอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนโทรมาถ้าเกิดเปิดใช่ไหมอาจารย์ทำอะไรก็บอกอยู่กำลังเทศในตอนส้วมก็คงไม่รับหรอกเข้าส้วมแล้วเข้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักพิจารณาเห็นไหมเรามาทำความดีมันมีดีด้วยไม่ดีด้วยปนมาเหมือนอาหารยมก็ว่าดีๆอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีพาก็โอ้ยเมตตาเดี๋ยวจะว่าชอบอันนี้ฉันแต่อันนี้อันไหนไม่รู้ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเป็นนั่งท้องอืดอยู่ในห้องมานั่งทบทวนกับกูบะหมี่ฉันเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันไอ้นั่นฉันไหมไอ้นี่ไม่ฉันไม่ไปถามโดนอะไรมาทำไมจะเป็นอย่างพระอืดพระอมนะแต่ดีถ้ามียาแก้ได้เห็นไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ตายแบบพระยังไม่รู้จะตายแบบไหนในคัมภีร์ก็บอกตายแล้วไปเกิดเป็นมะเร็งทีนี้ลองสำรวจดูที่เราจะห่วงกันเลยนะวัดก็เสร็จแล้วแหละแต่ทิ้งไม่เสร็จนะตายมีเงินทำประกันไว้รู้ไหมตายไปได้ตังค์อีกเอาตังค์ไปสร้างวัดนี่โยมก็ทำไว้ให้กลัวว่าเดี๋ยวอาจารย์มาอยู่แล้วสร้างวัดไปยังไม่เสร็จเลยตายแล้วทิ้งวัดมันไม่เสร็จถึงงั้นเอาไปประกันไว้ก่อนพอตายแล้วได้เงินประกันเอาเงินประกันมาสร้างวัดต่อตอนนี้วัดก็ถือว่าสำเร็จพอสมควรเหลืออะไรเหลือปลายวัดปลายวัดก็กำลังมาโยมนิดเข้าไปติดต่อมาแล้วปลายใหญ่แกะสลักมางามมีคนว่างามเห็นไหมทีนี้ถึงเจ็บแค่ไหนเราก็สำรวจตัวเองว่าห่วงอะไรอย่างบางทีนี่เห็นไหมห่วงโอ้ยอาจารย์จะรีบอยากไปหาหมอแต่ก็ขอลดน้ำก่อนเขาก็ไปก่อนแล้วก็มาเทศสอนคือมาเทศนานี่คือทำให้เห็นบางทีได้ทำมาแล้วมีเวลาแล้วได้ทำบุญได้เห็นพระสงฆ์น้ำพระวันนี้ก็ไปแล้วไปไหนก็ไปตามกำลังของตัวเองตามบุญที่เราทำมาตามกรรมที่เราก่อเห็นไหมอย่างนี้คนชื่อสตีฟจ็อบส์นี่แล้วเขาไปพูดให้ฟังเขาบอกว่าตายเขาคิดอย่างนี้นะต้องทำอะไรให้สำเร็จทีนี้เขาพูดอีกอันหนึ่ง
ข้าไปพูดที่มหาวิทยาลัยงานสำเร็จปริญญาแต่เขาบอกว่าเขาเรียนมหาวิทยาลัยไม่จบเขาก็ย้อนไปถึงว่าทำไมรู้ไหมพอไปเรียนปุ๊บค่าเรียนมันก็แพงพ่อแม่ก็จนเรียนเราก็ไม่ชอบเรียนไม่ชอบเรียนอย่างนี้แล้วยังจะดันทุลังไปเรียนทำไมเปลืองเงินพ่อแม่สะสมมาทั้งชีวิต ทีนี้เขาก็ย้อนว่าพ่อแม่น่ะไปรับปากไว้ใครจะเลี้ยงเขาโยมคิดดูนะเกิดมายังไม่รู้เลยว่าแม่เป็นใครพ่อเป็นใครผู้ชายคนนี้นะไล่ไปแล้วเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาคือใครท้องขณะที่เรียนหนังสือคลอดออกมาต้องยกให้คนอื่นแล้วก็ต้องไม่ประกาศด้วยนะว่านี่ลูกฉันจะไปยึดคืนออกแล้วไปเลยอย่ามาให้เห็นอย่ามาทวงแต่แม่เขาตั้งกติกาไว้ว่าใครจะมารับเลี้ยงลูกเขาคนเนี้ยเพราะเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คงไปเที่ยวกันแล้วก็ไปท้องไม่ทำแท้งนะอันนี้ถ้าบ้านเราแท้งเป็นพันๆเลยอันนี้ไม่ท้องนั่นประมาณ56ปีก่อนคิดดูมหาวิทยาลัยไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปท้องทีนี้ก็ประกาศว่าลูกนี้ฉันไม่เอาแล้วใครจะมาเลี้ยงพ่อแม่เขาบอกว่าต้องรวยต้องส่งปริญญาได้แต่เขาก็บอกอีกพอคลอดออกมาเขาเป็นผู้ชายถูกปฏิเสธเขาอยากได้ผู้หญิงเขาไม่เอาผู้ชายโยมคิดดูนะมองแบบธรรมนะจะเกิดมาทั้งทีพ่อแม่เราจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าคือใครเกิดมาแล้วพอเขาเห็นว่าเราเป็นผู้ชายไอ้ฐานะดีๆพ่อแม่รวยๆเขาก็ไม่เอาเราอีกเขาใช้คำว่ามีพ่อแม่อะไร Westing Listคือคนต่อไปโทรไปกลางคืนเลยพอเห็นว่าเป็นผู้ชายเธออยากได้ลูกผู้ชายไหมฉันอยากได้ลูกผู้หญิงเอาพอแม่เวสติงลิสก็โอเคผู้ชายก็เอาแต่ปรากฏว่าพ่อแม่คนนี้ยอมรับว่าจะรับเด็กคนนี้กลายเป็นว่าเขาจนปริญญาก็ไม่จบเรียนมอหากินยังไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เขามีน้ำใจที่จะรับว่าลูกของคนแม่ไม่ยอมให้เอ้ยเราก็คิดว่าจะให้คนดิบคนดีเลี้ยงไปเจอคนที่ไม่รวยเลี้ยงโยมนึกดูนะเทียบกับชีวิตคนบุญทำไมเป็นอย่างนั้นจะเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เห็นเกิดมาแล้วพอเขารู้เขาก็ไม่เอาเราพอจะได้ก็กลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ร่ำรวยแต่เขาสัญญาว่าจะส่งเรียนให้จบเขาบอกอยู่3ตอนนะตอนเริ่มเกิดตอนที่เป็นไปและตอนที่เขาตายถ้าเทียบให้เป็นมันเป็นธรรมะอยู่ในตัวเขาถามว่าบุญอะไรทำให้เธอเกิดมาบุญน้อยแท้อาภัพนะอาตมาเลยเห็นบางทีไหมใส่บาตรใส่รองเท้าเคยบอกเคยเตือนจะได้งามๆแล้วทำไมถอดรองเท้าสักหน่อยเนี่ยเกิดอาภัพพ่อแม่ดีๆจนๆตระกูลสูงๆไม่ได้เลยต้องไปได้แบบประเภทมอไม่จบปริญญาเห็นไหมพอใส่แล้วเห็นมันยกมืองามมันจะได้ทีนี้แต่งเอาบุญใครอุ่นมันชาตินี้แต่ละคนก็ตามไปดูก็แล้วกันถอยไปดูว่าเราเกิดมาบุญเรามีขนาดไหนได้เห็นพ่อเห็นแม่ได้มีพ่อมีแม่รักเราขนาดไหนอันนี้เขามาพูดให้เราฟังเราไปฟังสักหน่อยโอ้ทีนี้พอเขาถึงจะอาภัพตอนแรกแต่อย่าน้อยอกน้อยใจดูวิธีดำเนินชีวิตเขาสิรู้ว่าพ่อแม่จนก็ไม่ดันทุลังเรียนเพราะเรียนไปยังไงบางบ้านเราเรียนเอาปริญญาไปคู่ๆไปแปะฝาบ้านงานการก็ไม่ได้ทำแต่นี่เชื่อไหมพอเขาสำเร็จชีวิตเขาไป
ไปปาฐกถาให้พวกรับปริญญาฟังเขาบอกก่อนเลยก็ทั้งที่รู้นะฉันไม่มีปริญญาแต่ว่าไปแล้วเขาเก่งกว่าพวกมีปริญญาอีกยอมเห็นไหมฉะนั้นถึงจะอาภัพในตอนแรกแต่อย่าน้อยอกน้อยใจสามารถดำเนินชีวิตได้แล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบไม่เรียนมหาวิทยาลัยเขาไปเรียนอะไรเนี่ยทำงานกับพวกเรียงตัวอักษรหรือประดิษฐ์ตัวอักษรเออเขาก็เพลินก็มันสนุกดีแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นมันเก็บไว้สะสมไว้พอวันหนึ่งเขาบอกว่าอันตัวนี้แหละมันมาผสมกับเทคโนโลยีมันเลยกลายเป็นไอโฟนไอแพดที่สวยๆมีตัวหนังสือมีฟรอนต์อะไรงามๆออกมาเห็นไหมแล้วใครจะไม่รู้ไอ้ที่เราพนมมือเราใส่บาตรทำบุญที่เรามาถวายสังฆทานนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมันค่อยๆสั่งสมพอวันหนึ่งมันสำเร็จมันเอาไปรวมกันมันเหมือนพริกกะปิน้ำปลาปลาทูปลาละมันปนอยู่ในสังฆทานนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคนทำเป็นก็หยิบอันนั้นมาใส่อันนี้อันนี้มันใส่อันนั้นออกมาก็เป็นอาหารที่สวยที่อร่อยแต่เราต้องหัดทำแต่ถ้าคนทำไม่เป็นโอ้ยขนาดมันรอให้คนประเคนอยู่ในตู้เย็นตั้ง3เดือนยังหาคนประเคนให้ไม่ได้หมูก็อาภัพเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่สติ๊ปจ็อบมันรออยู่ในตู้เย็นไม่มีคนถวายใช่ไหมนะแค่นี้เรื่องที่ได้เห็นคือเกิดมาก็แปรไปในท่ามกลางคือเวลาทำงานบางทีประสบผลสำเร็จบ้างจะได้เรียนก็เรียนไม่จบแต่ไม่จบไม่ใช่ว่าเสียใจดีตรงไหนรู้ไหมถึงไม่จบนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นผลดีเขาได้ไปทำในสิ่งที่เขาดีใจชอบใจแล้วก็ประหยัดเงินพ่อเงินแม่พวกเราเป็นไหมบางทีส่งไปเมื่อไหร่จะได้ปริญญาคิดว่าลูกเต้าเหล่าหลานญาติพี่น้องได้ปริญญาจบปริญญาแล้วก็ยังหางานไม่ได้ก็ยังออกทุนหางานให้อีกไอ้เราเลยวิ่งเต้นเหนื่อยฉะนั้นบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดฟังเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นปาฐกถาที่ดีมากๆอาตมาก็ได้ไปฟังดูอ๋อนี่มันหลักธรรมของพระเขาบอกเขาผิดหวังเขาผิดหวังงานสร้างบริษัทแอปเปิลขึ้นมาถึงเวลาไอ้บริษัทนั้นมันไล่เราออกแทนที่จะไปเสียใจน้อยใจว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้พอคิดได้เอ้ยเรื่องอะไรล่ะก็เราชอบอันนี้เขามาแย่งเราเราไปทำใหม่ก็ได้ปรากฏว่าเขามาทำอันใหม่พ่ออย่าลืมนะความคิดหรือว่าไอเดียคนเนี่ยแต่ละคนถ้าเกิดสร้างมันขึ้นมาพอคิดได้ก็พอคุณเอาอันนี้ไปทำเลยคุณมาแย่งเราแล้วไปทำอันใหม่ปรากฏว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆการ์ตูนสมัยก่อนใช้มือวาดแต่เขาฉลาดเขาใช้เทคโนโลยีวาดก็เลยเกิดเป็น Toy Story คือใช้คอมพิวเตอร์วาดคอมพิวเตอร์แต่งเห็นไหมถ้าคนจะเป็นจะพลิกยังไงเขาก็สามารถเอาความรู้ความสามารถของเขาขึ้นแต่เขาก็ยังเสียใจอยู่หลายเดือน 3-4 เดือนมาเจ้าไปเลยช็อกเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดรู้จักภาวนาคือพิจารณาให้เป็นผิดหวังได้พลาดได้อาภัพได้แต่อย่าท้อถอยมันใครจะไปรู้ไอ้ที่ไม่ดีนั่นแหละเดี๋ยวมันดีในหลักธรรมมันก็มีนะแบบเรื่องอย่างเงี้ยเขาเล่ากันมาก่อนสตีฟจ็อบอีกอยู่ดีๆอยากได้ม้าเพราะว่าชอบม้าก็เก็บเงินเก็บทองไปซื้อม้าพอได้ม้ามาก็ดีใจสักหน่อยม้ามันก็หายม้ามันหนีเสียใจเพราะม้าหนีได้มาแล้วม้าหนีเสียไปสักพักหนึ่งม้ากลับมาพร้อมกับตัวเมียอ้าวซื้อมาตัวเดียวได้สองตัวเสียใจแล้วนะแล้วดีใจได้ม้าเอาม้าไปขี่ม้ามันพยศตกมาขาหักอ้าวก็ดีใจเพราะได้ม้าสองตัวไปขี่ม้าขาหักเสียใจเพราะขาหักไอ้ขาหักนั่นแหละเดี๋ยวมันจะดีตรงไหนรู้ไหมเขาประกาศผู้ชายต้องไปรบ
บอกมาโอ้ฉันไปลุกไม่ได้เพราะขาฉันหักเขาเลยเกณฑ์ไปหมดเหลือแต่ขาหักคนเดียวไปไม่ได้ปรากฏว่าไอ้พวกไปลุกตายหมดเออนี่แต่ขาไม่หักสวยยมเห็นอะไรไหมชีวิตมันพลิกไปพลิกมาฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเสียใจอย่าเพิ่งรีบดีใจดีใจได้มาเดี๋ยวก็ตกมาดีใจขาหักเดี๋ยวก็เออถ้าเกิดไม่ขาหักนี่ตายไปลบเขาตายหมดฉะนั้นชีวิตมันเนี่ยมีขึ้นมีลงเห็นไหมมีแดดมีฝนมีร้อนมีหนาวสำคัญว่าเวลาหนาวเรามีที่พึ่งไหมเวลาเราร้อนมีที่พึ่งไหมเวลาทุกข์ใจกลุ้มใจมีที่พึ่งไหมแต่บางคนอยู่ดีๆก็ช็อกนะมาวัดหนึ่งช็อกโอ้เดี๋ยวกับแฟนทิ้งเดี๋ยวกับคนนั้นตายไม่ทันเรื่องรู้ไหมเขามีที่พึ่งโทรมาหาอาจารย์อาจารย์กระเทศเห็นเหมือนอย่างนี้นั่นแหละถึงใครยังไม่โดนกระเทศมากระเทศให้ฟังเทศยังไงก็เอาสิ่งที่เขาเทศนั่นแหละเทศแปลว่าอะไรทำให้เห็นสตีฟจ็อบกระเทศให้ดูตายไปแล้วเห็นไหมพระองค์นั้นกระเทศให้ฟังก็ตายไปแล้วตาเรามั่งตะกี้ก็เกือบไปเหมือนกันฉันยาทันเอ็นมันมียาอยู่นี่รู้โยมก็ยมคำว่าสังฆทานคือมั่วๆนะไม่รู้อะไรใส่เข้ามาเวลาเป็นอะไรก็ไปหาลือดูมีอะไรมั่งตะกี้เจออยู่แผงหนึ่งแก่ท้องอืดเงินมันอืดมั้งซัดลงไปกันเออดีขึ้นไม่งั้นโอ้โหพระอืดพระอุ่นนั้นยังไม่รู้ว่ารอบหน้าจะโดนอะไรอีกพอโยมมาแล้วโยมก็ไปแล้วเห็นไหมแต่สุดท้ายทุกคนนะอย่างที่สวดนั่นแหละแก่มาแล้วต่อไปก็จะเจ็บมาแล้วเดี๋ยวก็ตายตายแล้วก็พัดพากจากกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราก็ไปแล้วเนี่ยกลับบ้านใครบ้างนะมาสักพักหนึ่งทำดีใจเดี๋ยวก็ไปหมดเห็นไหมบางคนไม่เคยมาวัดก็โอ้กับข้าวกับปลาอุดมสมบูรณ์มันมาแต่ตอนเห็นตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงมาดิ พรุ่งนี้บางทีบอกโยมบอกจะมายังไม่เห็นรอไปก่อนพัดพลากกันไปตัวสุดท้ายเห็นไหมมี5อย่างตะกี้สวดมนต์แก่เจ็บตายพัดพลากทำไมเป็นอย่างนี้กัลยาณังวาปาปกังวาก็ทำอะไรมาแล้วทำดีมาทำไม่ดีมามันก็ไปเริ่มรอบใหม่แล้วจะเลิกหรือยังหมุนอยู่เนี่ยดีชั่วปนเปกันไปจะดีจะชั่วก็เดี๋ยวก็ไปตายแล้วก็กลับมาเวียนใหม่ไปเกิดเป็นนู่นไปเกิดเป็นนี่เห็นไหมอ้าวนั่นเป็นอะไรล่ะเห็นไหมนั่นยังไม่แก่เลยเจ็บแล้วคนท้องอ๋อคนท้องเงาฝรั่งลงมาให้เขานั่งเออไม่ลงมาสักคนนึงนะโอ้นั่นก็ไม่สบายมีคนแก่กับคนเจ็บอ๋อคนไหนเห็นไหมนี่โยมเทศให้พระฟังนะไม่ใช่พระเทศให้โยมฟังเพราะโยมบอกว่าตะคิวเนี่ยพูดเอาแต่มาได้ยินเฉยไม่ได้เป็นแต่โยมเป็นแก่ก็เหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันนี่ก็วนเวียนกันไปทีนี้พอเรามาทำเห็นไหมดีก็ตามชั่วก็ตามตอนนี้แหละมันจะติดไปข้างหน้าทีนี้บุญนี่นะครบ3ตัวแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะทำทานแล้ววันนี้ได้รวยแล้วไม่อดอยากขาดแคลนหรอกอะไรทานแล้วศีลให้อะไรหือทานให้รวยศีลให้สวยภาวนาถ้าฟังก็เกิดปัญญาแล้วมันก็มีแตกออกไปอีกหลายแตกตรงไหนแม้กระทั่งคนนี้พี่คนนี้น้องรู้จักเคารพกันอันนี้ก็เป็นบุญรู้จักอุทิศให้กันก็เป็นในอย่างเดียวนั่นแหละกวดน้ำไปหรือบางทีก็นึกถึงรอฟังอยู่ข้างนอกแม้แต่เราจะสวดมนต์เมื่อเช้าเห็นไหมไม่สวดฟังเจ้าของเลยสมันตาจักรวาเรสุเรียกเทวดาเชิญเทวดาชุมนุมนะทั้งจักรวาลเลยจักรวาเรสุยักษ์คันทัพพนากาทั้งยักษ์ทั้งนาคทั้งอะไรมาไม่รู้มาก่อนเชิญหญิงฝนตกทุกทีเลย
ตอนนี้ยังดีหน่อยเมื่อวานนี่ตกหนักนี่ก็หยุดแล้วดีเนาะเทศนานเดี๋ยวตะคิวจะกินมากกว่านี้รับพรเด้อทิศส่วนกุศลไปให้ ยะถาวาริวหาปุราปริปุรินติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตัง